ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคน welcome back to Manchira and Channel นะคะวันนี้ก็มาหน้าสดเลยเพราะว่าติดกำลังจะออกไปเรียนแล้วก็จะมาแวะรีวิวให้ทุกคนเห็นของใหม่ที่เพิ่งสั่งมานะคะนั่นก็คือรองเท้านะคะเนื่องจากว่าดิดมีเรียนโรงแรมแอร์ไลน์อะไรอย่างนี้นะคะเราจำเป็นต้องใส่คัชชูมีส้นเพราะว่าทางอาจารย์เขาบังคับนะคะก็เลยทำยังไงดีทุกคนมีปัญหาเหมือนกันไหมที่ใส่รองเท้าแล้วมันไม่พอดีเท้าตัวเองแล้วก็รองเท้านะคะใส่ไปแล้วเขาก็กัดจนทำให้เราแบบไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะใส่แล้วก็เอารองเท้าไปเปลี่ยนครั้งนี้มันจำเป็นจริงๆเพราะว่าเป็นรายวิชาที่อาจารย์บังคับนะคะแล้วก็ต้องใส่เราก็เลยพยายามหาวิธีทำยังไงให้มันสบายขึ้นใส่พอดีมากขึ้นและวิธีแก้ปัญหาการใส่รองเท้าไม่พอดีรองเท้ากัดของดิก็คือนี่จ้ะสั่งรองเท้าแบบสั่งตัดเองมาทุกคนตื่นเต้นไหมดิตื่นเต้นมากพอดิเพิ่งรู้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่บนโลกใบนี้พอดิรู้สึกว่าการสั่งตัดรองเท้ามันแบบไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วก็เคยเห็นแต่เขาสั่งตัดเสื้อผ้ากันนะเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากต้องไปวัดตรงวัดตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ดิจะมารีวิววันนี้ก็คือรองเท้าที่ดิสั่งตัดเองอะดิไม่ต้องไปถึงร้านไม่ต้องไปที่ไหนเลยคือสั่งตัดเองอยู่ที่บ้านง่ายๆเริ่มต้นจากว่าเราก็ไปสั่งรองเท้าที่เขาสั่งตัดเองจากนั้นเราเลือกได้หมดเลยทุกคนว่าเราอยากได้หัวแบบไหนรูปแบบแบบไหนสีแบบไหนส้นแบบไหนคือเขาจะส่งมาให้เราเลือกเป็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลือกได้ทุกอย่างเลยไม่เหมือนเราไปซื้อรองเท้าที่เขาสำเร็จรูปมาแล้วว่าเราเลือกได้แค่คู่นี้แบบนี้คู่นี้แบบนี้แต่อันนี้คือเลือกได้หมดเหมือนเราคัสตอมรองเท้าเป็นของตัวเองใส่เองและอีกอย่างนึงที่เป็นข้อดีก็คือเราวัดเท้าที่เป็นไซส์เราจริงๆเดี๋ยวดิจะขึ้นวิดีโอตอนดิวัดเท้าให้ทุกคนดูนะคะว่าดิใช้แค่กระดาษ A4 2แผ่นไม้บรรทัดแล้วก็ปากกาแค่นี้ในการวัดเท้าแล้วก็วัดยาวความกว้างนะคะแล้วก็บอกเขาว่ากี่เซนติเมตรแค่นี้เองแล้วเขาก็จะดูเท้าของเราด้วยแล้วก็ถ่ายรูปเท้าของเราไปหลังจากนั้นเราก็ได้รองเท้าที่เป็นของเราเองละทุกคนซึ่งสิ่งที่เห็นผลมาก็คือหลังจากที่ดิดวัดเท้าแล้วนะเท้าซ้ายเท้าขวาดิดไม่เท่ากันซึ่งเป็นสิ่งที่ดิดไม่รู้มาก่อนเลยแต่พอแบบเราคัสตอมรองเท้าใส่เป็นของตัวเองแล้วมันแบบจบปัญหาอะไรพวกนี้เลยว่าเราใส่รองเท้าไม่พอดีหรือรองเท้ามันคับไปทางหัวเกินไปเพราะเราเท้ากว้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็มีสัดส่วนเท้าที่ไม่เท่ากันเนาะแล้ววันนี้หลังจากที่ดิดวัดเท้าไปรอไม่กี่วันรองเท้าที่ดิสคัสตอมไปเองก็มาถึงแล้วค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวจะมาอันสป็อกให้ทุกคนดูนะคะว่ารองเท้าเราเป็นยังไงสวยไหมและนี่ก็คือรองเท้าที่ดิสั่งตัดมาเองนะคะอันนี้เป็นรองเท้าคัชชูมีส้นเพราะว่าดิจะต้องแบบใส่รองเท้าตามที่อาจารย์บอกนิดนึงมันก็เลยสีไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เป็นสีดำนะคะแต่เขาก็ดูเรียบร้อยแล้วดิคิดว่ามันทนมากเลยดิสามารถใส่รับปริญญาได้ด้วยเลยรู้สึกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าราคาไม่แพงแล้วก็ได้เลือกรูปแบบแล้วก็ไซส์ที่มันเป็นของเราจริงๆเราจะได้ไม่โดนรองเท้ากัดนะคะแล้วก็มันนุ่มใส่สบายมันเป็นรองเท้าแบบเชิงเพื่อสุขภาพนิดนึงอะทุกคนดูคือมันนุ่มมากไม่เหมือนรองเท้าปกติที่เราซื้อนะคะและนี่มันก็แบบใส่ได้หลายโอกาสมากๆเพราะว่าดิเลือกสไตล์เป็นของตัวเองอะรองเท้าก็คือทนทานเพราะว่ามันเป็นหนังวัวแท้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นคอนแทคร้านไว้ให้ตรงนี้นะคะวันนี้ก็มารีวิวแค่นี้แหละค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย